สวัสดีจ้ะตอนนี้อยู่ที่แพเรกอนนะครับผมกำลังขึ้นไปที่ชั้นโรงหนังนะฮะผมว่าเขาเชิญให้ไปดูหนังคาเมเลเดอร์รีไวซ์กับกี่มูวี่แบทเทิลรอยัลรอบพิเศษนะครับน่าจะเป็นรอบ4แหละเนาะดีใจดีใจนานๆจะได้ถูกเชิญไปดูหนังเดี๋ยวขอเดินไปหาก่อนนะว่าข้างบนมันเป็นยังไงบ้างนะไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างนะเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศกันสนุกกันกับอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ผมกับป้าเชฟบนครับขอรับหน้าที่ในตำแหน่งผู้สอนนะครับทำให้คุณได้พบเจอกับความฟันอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองครับครั้งนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานเปิดตัวภาพยนตร์รอบพิเศษครับกับมาสเตอร์เดอร์ทีมเอ็กซ์มาสเตอร์เดอร์รีไวท์ชัมพูวิ่งแบทเทิลรอยัลครับโดยการต่อสู้ครั้งนี้ก็บอกก่อนเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่โคจรมาพบกันครั้งยิ่งใหญ่นะครับเราได้มีการเกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหลากหลายรอบแล้วเราอยู่กันที่พารากอนนะครับเราจะมาชมภาพยนตร์นี้เลยครับมาสไตรเดอร์ที่นะครับแบทเทิลรอยัลเจอคนดังด้วยนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อก๊อตนะครับผมจากช่องกูจิก๊อตนะครับก็ตอนนี้กำลังเริ่มทำเกี่ยวกับของเล่นของสะสมเนาะก็จะเน้นไปในเรื่องของพอดแคสต์แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรวิพากษ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้ชี้นำให้แบบเกิดดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการเอาหลายๆเรื่องในสังคมมาวิเคราะห์ร่วมกับของเล่นของสะสมครับผมก็มีพี่ก้าเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันในอนาคตครับขอบคุณครับมีหน้าครับพี่ก้าพี่ก้านี่ตัวนี้น่าสนใจตอนนี้เขาว่าเป็นของที่ระลึกจากคาเมเลเดอร์สโตร์ที่ญี่ปุ่นเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้าเหรอนี่คือของที่ระลึกเหรอใช่ใช่ใช่เขาบอกหมดแล้วหมดเลยเหรอผมมันมีแค่ตรงนี้ครับอ๋อจริงจริงมันมีอีกว่าหรือว่าอันนี้มันมีแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้จริงครับไม่ใช่พอเราซื้อหมดปุ๊บเขาหยิบขึ้นมาจากหลังโต๊ะนั่นมีแค่นี้ที่มีอีกอย่างละกล่องแต่ถ้าตรงบนโต๊ะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยแต่หนังสือนี่ก็หมดแล้วหมดเลยครับตอนนี้เลยแค่สี่เล่มและเป็นหกเล่มเลยดูได้เลยครับครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอาร์ตบุ๊กของ The Movie อ๋อสมุดภาพเหรอครับผมอันนี้เล่มเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เล่มเท่าไหร่เอาไปสักหนึ่งเล่มครับได้แล้วโดนไปแล้วนั่นไปจ่ายตังค์ไปเอ้าขอชิมหน่อยนะเรียบร้อยครับทุกคนเข้างานไม่ถึง10นาทีครับโดนไปแล้ว1ครับโดนไปแล้วไปได้ข่าวว่าวันนี้มาแบบงงๆเหรอครับพี่ก้าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะนี่มันเป็นความลับอ่ะเนี่ยก็ดูจากที่พี่เดินเข้ามาในงานแล้วก็มองซ้ายมองขวาผมก็โอเคเหมือนเพิ่งพ่นสีเสร็จแล้วมาเลยเพิ่งรู้ว่าต้องมาวันพุธเพราะว่าอยู่ดีๆไอ้เพื่อนที่เป็นแอดมินอ่ะบอกก้าว่างเปล่าเออทำไมอ่ะไปดูงานให้หน่อยเขาติดต่อไปแล้วแอดมินอีกคนมันรับเรื่องแล้วมันไม่ว่างก็เลยอาก้าไปมาแบบไม่รู้อะไรเลยหนังเข้ายังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวดูก่อนนะพี่ก้าตัวให้เขาดูกันตัวใหญ่มากนี่นะตัวใหญ่แล้วก็ตัวแบบเนี่ยคือเขาให้มาเป็นคู่อ่ะตอนแรกอยากจะบอกว่าผมมีตั๋วใบนึงนะใครสนใจมาดูได้แต่ว่าลืมไปผมไม่ได้ไลฟ์สดไม่ต้องมาดูตอนนี้ก็มาไม่ทันแล้วไปดูในโรงแทนไม่ทันครับผมครับผมก็ดูในโรงแบบจ่ายตังค์นะฮะรักไรเดอร์ก็จ่ายตังค์มาดูหน่อยอุดหนุนเขาหน่อยนะแล้วรอบนี้มันเป็นหนังเกี่ยวกับแนวไหนพี่ก้าได้ดูเรื่องย่อไหมก็เหมือนกับอะไรนะเห็นคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบทเทิลรอยัลใช่ป่ะเหมาะกับลิวคีดีนะเหมาะลิวคีดีแล้วก็คือดูเนี่ยมาดูลิวคีกับกีนะฮะข้ามบีไว้ไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่รักอ่ะนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะไว้ใจมันเท่าไหร่แต่แววๆมาว่าจริงๆมันเป็นเนื้อเรื่องในช่วงสุดท้ายของรีไว้ที่อาจจะแบบอาจจะออกไปในใช่ป่ะใช่ๆคือเหมือนเขาทำมาแบบเป็นช่วงสุดท้ายของรีไว้ที่แบบ
ก็คือรีไวฟ์เหมือนตัวเอกตัวนึงเลยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าบทจะอวยไปทางนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเอาไว้กลับมาก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ลองดูลองดูโอเคครับเป็นช็อตที่ประทับใจมากนะครับเพราะประชาชนพร้อมใจกันที่จะชูโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายคุณพี่พีนะครับไม่ประทับใจมากประทับใจมากพี่พีมาเซอร์ไพรส์มากพี่พีนี่แฟนไรเดอร์ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เจอไบด้วยไม่รู้ไบหายไปไหนแล้วใส่ช่องไหนทำไมกูต้องเจอมึงด้วยแม่คิดถึงรักกันจ้าไม่กล้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำไรพี่มาทำไรก่อนเอ้าผมจะต้องมาดูหนังนะครับโอ้ดูมาเที่ยวก็ว่าไปเถอะตอนแรกตั้งใจจะมาเที่ยวกูมาแบบโง่ๆกูมางงมากไม่ได้น้องช่วยกูโง่แดกเลยเดินแบบเดินเออแล้วกูต้องไปตรงไหนเจอพี่ก้าเดินงงๆอยู่ตรงหน้าโรงตรงนู้นด้วยนะไม่ใช่ตรงนี้ด้วยนะก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่ก้าน่าจะมางานนี้แน่เลยก็เลยไปเชิญมานะครับผมก็เลยรู้ว่าพี่ก้ามาแบบงงๆจริงๆงงจริงๆงงแบบว่าไม่รู้เรื่องย่อไม่รู้เลยเลยเราชอบไปสงสัยงงๆไม่ได้นะเจอคนเยอะๆหลงอีกกูแก่แล้วกูมาที่นี่ถูกกับบุญแล้วลิวคิย่อหายไปแล้ว ทำไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไลฟ์ถ่ายมึงไงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากเพจอะไรครับมาจาก Marvel Universe Lover Thailand ครับอ๋อไม่ใช่ Figure Lover Thailand เหรอครับควบได้ครับควบได้ครับได้เก็บถ่าย BNK ด้วยป่ะพี่จะได้ที่ใกล้ๆกันแถวอะไรอ่ะอ้าว G เหมือนกัน17อ้าวติดกันเลย17 18กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจวันนี้ต้องไปดูหนังKamen Rider Geese กับ Revice นะครับMovie Battle Royale นะฮะที่เดี๋ยวตอนนี้มันจะเป็นรอบพิเศษอยู่นะฮะวันที่1 2เนี่ยที่ผมไปดูมันจะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะฮะและเดี๋ยวมันจะมีเสียงไทยนะครับแล้วก็ฉายจริงเนี่ยวันที่6เมษายนนะฮะก็สามารถไปดูได้กันที่โรงนะจ๊ะสำหรับแฟน Kamen Rider อะไรอย่างงี้นะสารภาพตามตรงนะแล้วคือเราไม่ได้ดูหนังคาเมเรเดอร์มานานมากนะไอในฟิกเซอร์เนี่ยมันก็จะมาอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่นะฮะไอเราก็ดูแบบเท่าที่มันจะพอมีให้ดูนะแล้วแบบพอเราดูหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยเชื่อว่าแฟนไรเดอร์ที่ดูหนังไรเดอร์ทุกเรื่องนะฮะแฟนบอยแฟนเดนตายทั้งหลายเนี่ยพอดูหลายๆเรื่องเข้าปุ๊บเนี่ยมันน่าจะมีจุดที่แบบจับได้อะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเซอร์วิสหรือว่าของที่มันต้องมีหรือว่าจะเป็นคำคมก่อนลุมประชาทันอะไรอย่างนี้นะฮะมันต้องมีแน่นอนนะฮะคือมันก็จะเป็นสไตล์แบบของมันนะคือถ้าใครที่ชอบก็คงจะชอบแหละใครที่ไม่ได้ชอบก็คงจะไม่ได้ชอบนะฮะถามว่าสนุกไหมอ่ะมันก็โอเคมันก็เพลินๆอ่ะคือหนังอ่ะมันฉายตอนรอบเที่ยงนะฮะแต่ว่าตอนประมาณผมก็ดูนาฬิกาแล้วเฮ้ยเที่ยงแล้วยังไงวะก็ตรงหน้าเวทีเนี่ยมันยังไม่จบดีนะฮะแล้วก็โต๊ะเตะกันอยู่ตรงนั้นแหละจนแบบกว่าจะได้เข้าโรงผมเข้าไปที่โรงหนังตอนน่าจะตอนเที่ยง15นาทีได้แล้วมั้งด้วยความที่พอเราเข้าเที่ยง15เนี่ยเราก็คิดว่าก็คงแบบหนังตัวอย่างแล้วคงจะหมดแล้วนะปรากฏว่าเดินก็ไปในโรงปุ๊บเอ้ายาฉายแล้วคือเขาฉายตั้งแต่น่าจะฉายตั้งแต่เที่ยงแล้วแหละ
ฉายตรงเวลามากเลยนะก็ฉายเลยก็เข้าไปปุ๊บมันก็เริ่มมาประมาณนึงแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในส่วนมันจะเปิดด้วยรีไวซ์ก่อนนะฮะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็ดูตามไปที่เท่าที่จะตามได้นะฮะใครที่เป็นแฟนไรเดอร์โดยเฉพาะแฟนไรเดอร์ยุคเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์อะไรที่แบบให้เราว้าวให้เราคิดถึงนะฮะอย่างในยกตัวอย่างในมันมีริวคิอยู่ในนั้นใช่ไหมเขาก็จะมีแฟนเซอร์วิสให้กับริวคิบ้างจริงแบบที่ผมกับน้องอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันนั่งข้างๆเนี่ยก็แบบว่าฮะอะไรวะในส่วนของรีไวซ์นะฮะด้วยความที่เอาจริงๆรีไวซ์เนี่ยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ถ้าใครที่ตามฟังไลฟ์ผมมาเรื่อยๆนะเวลาเราพูดถึงรีไวซ์เนี่ยมันก็จะมีไอ้ช่วงแรกๆมันก็สนุกดีแต่ช่วงหลังๆมันแบบอะไรวะแต่ว่าทุกครั้งนะเวลาที่เอลถามว่ารีไวซ์เป็นยังไงผมจะบอกเสมอว่าสำหรับผมเนี่ยผมให้รีไวซ์เนี่ยส่วนที่ดีงามที่สุดที่ผมรู้สึกก็คือตัวของไวซ์นะฮะรู้สึกไวซ์เนี่ยเป็นพระเอกมากนะฮะซึ่งพอในซีรีส์เนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นกับไวซ์เนี่ยคือไวซ์เนี่ยมันแน่นอนนะพอจบศึกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องหายไปและทีเนี้ยในภาคนี้แหละก็คือทำยังไงให้ไวซ์กลับมาแล้วชะตากรรมมันของอิกิกับไวซ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนี่ต้องไปดูในหนังนะต้องไปดูในโรงนะฮะในส่วนของกีดนะฮะด้วยความที่ซีรีส์มันก็เพิ่งฉายได้ประมาณนึงนะฮะเยอะน่าจะจับเป็นช่วงไอเนี้ยเป็นช่วงแรกๆต้นๆเลยช่วงที่แบบที่กิโรริยังเป็นเกมมาสเตอร์อยู่นะฮะยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะฮะส่วนในพาร์ทของรีไวท์ก็คือมันเป็นแบบจบซีรีส์ไปแล้วนะมันเป็นต่อเนื่องแต่ว่ามันจะไปก่อนหรือหลังไอ้พวกVCinex VCinema อะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะแต่รู้แค่ว่ามันพาร์ทของรีไวท์มันเป็นพาร์ทที่ตอนที่จบซีรีส์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของกีก็ยังเป็นแค่ช่วงต้นๆอยู่นั่นเองซึ่งบอกได้คำเดียวว่า PH ก็ยังเป็น PH อยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์บ้าบอคอแตกขนาดไหน PH ก็ยังเป็น PH นะครับผมแล้วก็ใครที่ดูรีไวซ์มาจนจบนะฮะมันมีส่วนเชื่อมโยงกันอยู่นะทำให้เรารู้ว่าอ๋อ2เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นจักรวาลเดียวกันนะฮะเพราะมันมีจุดเชื่อมโยงอยู่อยากรู้มันเชื่อมยังไงไม่ต้องไปดูในโรงหนังนะครับผมหรือว่าใครรอไหวก็รอดูฟิกเซอร์นะฮะแต่ก็แนะนำนะแนะนำเขาก็อุตส่าห์เอาเข้ามาฉายให้นะก็ใครที่เป็นแฟนเดนตายไรเดอร์ก็ลองไปดูซะหน่อยนะฮะว่าเออเป็นยังไง6เมษายนนี่นะครับฉายเต็มนะฮะช่วงนี้จะเป็นรอบพิเศษอยู่นะแต่ถ้าใครอยากดูแบบว่ารอบวันฉายจริงเนี่ยก็คือวันที่6เมษายนเป็นต้นไปนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเด็กซ์มาณที่นี้ด้วยนะฮะที่เชิญมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องกูจิก็ตนะฮะเพราะว่าผมนานๆจะออกจากบ้านทีนะนานๆจะเข้าเมืองทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปยืนแดกว่าอ่ะมันต้องลงทะเบียนตรงไหนเราเห็นแล้วมันมีเวทีเราเห็นมันมีผู้คนแต่คนมันจะออกันอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปยืนอยู่แถวนั้นไปยืนมองแบบแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อโชคดีมากที่น้องโกจิก็ตเข้ามาทักนะครับพี่ก้าใช่ไหมครับแล้วก็พาไปลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องที่โต๊ะลงทะเบียนเด็กที่จำผมได้นะแม้จะใส่แมสปิดครึ่งหน้านะฮะพอบอกว่ามาจากฟิกูอาร์เลเวอร์ไทยแลนด์ก็อ๋อพี่ก้าใช่ไหมครับขอบคุณมากที่หลายๆคนนะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะไม่งั้นลุงคนนี้คงจะโง่หน้าดู โอเคไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะไปดูกันหน่อยนะฮะพอผมดูแล้ว